เปิด5นิสัยผัวที่ดีถ้าเจอแบบนี้คุณคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกอย่าทิ้งเขาไปเด็ดขาดชีวิตคู่จะเป็นสิ่งสวยงามถ้ามีคนรักที่ดีโดยเฉพาะสามีอารมณ์จิตใจและนิสัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันหากพบคนดีมากๆดั่งคำเขาว่าได้สามีดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มาเช็คนิสัยสามีของคุณกันเลยจะตรงกับข้อใดบ้างการจะหาผู้ชายมาเป็นสามีไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายกว่าจะได้มาเป็นของตัวเองสักหนึ่งคนต้องใช้ทั้งความสวยและต้องมีบุพเพสันนิวาสร่วมกันถึงจะตกลงแปลงใจเป็นสามีภรรยากันได้ในที่สุดแต่ที่ยากที่สุดยากเสียยิ่งกว่ามีสามีก็คือนิสัยของคนเป็นสามีนี่แหละเพราะผู้ชายแต่ละคนต่างก็มีบุคลิกต่างกันจะให้ผู้ชายทุกคนเป็นแบบที่คิดคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าได้สามีที่ดีที่มีนิสัยแบบนี้ด้วยแล้วก็นอกจากจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วนิสัยเหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวคือมีอารมณ์ขันวิธีบริหารความรักแบบง่ายๆที่เป็นเบสิกที่สุดในครอบครัวก็คือการมีอารมณ์ขันการหยอกล้อเล่นกันระหว่างคู่แต่งงานไม่เพียงแต่จะทำให้ความสัมพันธ์รักยาวนานแต่ยังมีส่วนทำให้คู่แต่งงานมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งหากคุณสามีสามารถทำให้ภรรยายิ้มและหัวเราะเป็นกำลังใจให้กันเสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามคุณก็จะไม่ซีเรียสกับมันเกินไปและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นและมีความสุขนั่นเองมีความรับผิดชอบสามีที่มีความรับผิดชอบคอยช่วยเหลือคนรักและครอบครัวอย่างไม่นิ่งดูดายไม่มีทางที่ผู้หญิงอย่างเราจะไม่รักเขามากขึ้นหรอกค่ะเพราะอย่าลืมว่าในอนาคตภายข้างหลังชีวิตคู่จะไม่ได้มีแค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นแต่จะเป็นเรื่องของลูกๆของครอบครัวที่จะมีเรื่องจุกจิกในบ้านอีกมากมายการที่สามีไม่ปล่อยธุระให้เป็นหน้าที่ของใครเพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นับเป็นการรักษาความรู้สึกในหัวใจในระหว่างกันไว้ไม่เหือดแห้งหายไปเสมอต้นเสมอปลายเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต่างเข้าใจดีกว่าชีวิตหลังจากแต่งงานไม่ได้จะหวานกันตลอดไปวันหนึ่งวันใดย่อมมีจืดจางลงบ้างแต่สิ่งที่อยากให้บรรดาสามีรับรู้ไว้ก็คือความหวานในชีวิตคู่มันเติมให้กันได้อยู่ตลอดแสดงออกให้เธอรู้ไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเอ่ยคำรักหรือมีของขวัญเซอร์ไพรส์พากันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเดทและอื่นๆถ้าทุกอย่างยังทำเหมือนกับวันแรกที่แต่งยังไงภรรยาก็หลงรักคุณซ้ำๆได้ไม่มีเบื่อหรอกมีความอดทนยามใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวแล้วคู่รักมีความอดทนร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าต่อปัญหาและความยากลำบากไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนมันคือบทพิสูจน์ความรักที่คุณมีต่อกันและเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะเข้าอกเข้าใจเกิดเป็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นจนไม่อาจมีอะไรมาทำลายความรักของคุณได้รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะคะชายที่ไม่มีนิสัยเจ้าชู้รักเดียวใจเดียวหญิงใดได้ไปถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยเสียอีกเพราะถ้าสามีมีนิสัยเจ้าชู้แอบซุกกิ๊กเมื่อไรไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนรับรองว่าอยู่กันไม่ยาวต่อให้ผู้หญิงจะให้อภัยก็ไม่มีวันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะก็อย่างที่เคยได้ยินกันมานั้นล่ะคะว่าชีวิตคู่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่แต่งงานการแต่งงานมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคู่แต่งงานจะเป็นคู่แท้กันของกันจริงหรือเปล่ายังต้องมองกันอีกยาวเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตคู่จะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้และเป็นวิธีที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคู่ยาวนานก็คือนิสัยของคนเป็นสามีนี่แหละที่สำคัญที่สุด
การเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดแต่การมีคนรักที่เข้าใจและรักกันไม่ว่าจะยามทุกยามยากนั้นต่างหากละคือความรักที่แท้จริงBig Brother เผยสาเหตุปฏิเสธไม่รับเงินจากเสียโป้หลังยิงสายตรงโทรหาติดการพนันจนเป็นหนี้ท่วมหัวหลังจากมีข่าวออกมาว่าหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และภรรยาสาวเจ๊กนิธรินเทพพิทักษ์หรือBig Brother นั้นมีการหย่าร้างแถมเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วจริงๆซึ่งหลังจากมีข่าวเมาส์มอยดังกล่าวออกมาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับข่าวยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติมีการออกมาไลฟ์สดร่วมกันบ้างเหมือนจะเป็นการสยบข่าวลือกลายจนกระทั่งล่าสุดทำเอาหลายคนถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อหนุ่มสอนรามได้โชว์ใบหย่าออกมาโพสต์ร่ายยาวด้วยข้อความระบุว่าเนื่องจากในระยะ 2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐ์ รินทร์ พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผม @mama.veeji @vejikid_tapapitak@sornamfancluB เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิจากนั้นไม่นานสาวติ๊กก็ได้ออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์บายอย่าว่าหนูปิดหนี้ไปแล้วนี่ค่า 36,000 จ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณคุณหลังจากรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 22.25-23.15 น.ทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์ธพรหมพรยุวเวศเปิดใจสัมภาษณ์ทัชกฤตวงศ์วรรณพรนักธุรกิจที่พร้อมแชร์อุทาหรณ์อดีตเป็นนักพนันออนไลน์ตัวยงเสียเงินให้พนันออนไลน์ร่วม50ล้านบาทและอิทธิเดชธเนศวัฒนวงศ์อดีตที่ปรึกษากระทรวง ICT สัมภาษณ์เสียโป้อานนท์ได้ข่าวว่าจีภรรยาสอนรามโทรหาด้วยเสียโป้ได้คุยกันครับไม่มียืมตังค์เหมือนเราจะให้เขามาออกรายการนี่แหละว่าทำไมเล่นแล้วเป็นแบบนี้เราก็ถามไปเขาก็บอกว่าเขาเล่นได้แต่เขาไม่พอคือความโลภของคนเขาเล่นได้บางส่วนแต่เขาไม่พอก็เล่นต่อนี่คือการพนันเล่นได้เยอะก็อยากได้อีกอยากรวยจุดจบไม่มีใครดวงดีเสมอไปได้ชักชวนเขามาเล่นในเว็บเสียโป้ไหมเสียโป้ผมไม่มีเว็บผมเป็นแค่คนเล่นไม่ใช่เจ้าของบ่อนนอกจากชวนออกรายการเขาขอคำปรึกษาเรื่องเงินหรือการพนันไหมเสียโป้ผมก็ถามเขาว่าเล่นที่ไหนยังไงเขาบอกมีเพื่อนชวนตอนแรกเล่นได้พอได้ปุ๊บไม่เลิกสุดท้ายก็หมดตัวก็ทรงนี้อยู่แล้วนี่แหละการพนันไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองอย่างเดียวเมื่อก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนไหมเสียโป้ผมไม่เคยรู้จักพี่ติ๊กคือทางผมอยากเอาพี่ติ๊กมาออกรายการเพื่อให้คนดูว่าการพนันถ้าเล่นแล้วไม่เลิกเล่นแล้วไม่ยอมหยุดก็เป็นแบบนี้ถามเสียโป้ในฐานะอยู่ในวงการนี้พวกเว็บพนันออนไลน์เขาโกงไหมเสียโป้
สล็อตยิงปลานี่โกงแน่นอนเขาบังคับให้เราได้เสียได้เลยส่วนตัวอื่นถ้าถามผมที่ผมไปมาทั่วโลกบาคาร่าคือกินถง 5% เหมือนเขาได้เราร้อยละ5บาทต่อวินาทีคุณว่าจะเสร็จไหมละแล้วเล่นกันทั่วโลกจะสลับสับเปลี่ยนยังไงมันทำไม่ได้เพื่อนผมอยู่สิงคโปร์ผมอยู่ที่ไทยโทรคุยกันแทงสองฝั่งก็เหมือนกันมันอยู่ที่คนแทงถ้าแทงล้านหนึ่งเสีย50,000แล้วคนทั่วโลกแทงเท่าไหร่ถ้าเขาจะมาสลับสับเปลี่ยนไพ่ก็ทำได้คนเล่นการพนันเพราะคิดว่าจะตั้งตัวได้บางคนอยากเอาไปใช้หนี้อย่างอื่นเสียโป้ถ้าเล่นเอาสนุกมีเกิดได้แต่ถ้าเล่นเอาไปใช้นี่ตายทุกคนได้แล้วต้องหยุดแต่อยู่ที่คนพอกิเลสครอบงามได้แล้วก็ไม่หยุดก็ไม่มีใครดวงดีเสมอไปพอเสียก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาชิบหายมันคือสัจธรรมคุณติ๊กเขาเล่นการพนันเอาไปทำอะไรเสียโป้เขาบอกว่าเขาเริ่มเล่นเพราะสนุกเล่นๆด้วยความที่ได้มาก็ติดใจคนเราไม่คิดถึงตอนเสียไงถ้ารู้ว่าพวกการพนันออนไลน์โกงจริงๆยังไงก็ต้องเสียให้เจ้าของเว็บแล้วทำไมเสียโป้ถึงเล่นเสียโป้ผมไม่เคยเล่นสล็อตยิงปลาอยู่แล้วผมเดินทางไปทุกประเทศผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมพูดเสมอว่าสล็อตยิงปลาอย่าไปเล่นมันเป็นโปรแกรมเขาตั้งระบบให้เราได้เสียถ้าไปเล่นอีกก็อยู่ที่ตัวเราแล้วบาคาร่าตั้งได้ไหมเสียโป้เท่าที่ดูที่ฟิลิปปินส์เขาคงทำไม่ได้เพราะแทงสองฝั่งออกฝั่งไหนเราไม่รู้เขาบอกว่าจะดูว่าคนแทงฝั่งไหนมากกว่ากันเขาก็จะกินฝั่งที่แทงเยอะเสียโป้อันนั้นโง่ผมเป็นหุ้นส่วนคาสิโนคุณจะเชื่อใครล่ะผมไม่ต้องมาหลอกคนไทยอยู่แล้วผมยังอยากให้มีที่ประเทศไทยเลยผู้รู้เขาคิดไปเองวิชาการไงแต่ผมคนจริงๆไปเจอมาแล้วบาคาร่าไม่โกงเหรอเสียโป้มันไม่โกงแต่มันกินในตัวอยู่แล้วไง 5% แล้วบอกแทงเข้ามาเยอะๆมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเกมคือเจ๊งเลยเขาตั้งโปรแกรมไว้หมดแล้วแต่ถ้าคนสดๆมาฉายมีทั้ง2แบบคือวิดีโอฉายซ้ำสลับไปมานี่พวกเว็บที่สร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าพวกที่มีตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในต่างประเทศเขาโกงเราไม่ได้เราสามารถฟ้องร้องเขาได้คนติดพนันออนไลน์หรือไม่รู้ตัวว่าติดอยากให้พูดถึงหน่อยเสียโป้ผมบอกเลยนะถ้าคุณยังเล่นเกมพนันออนไลน์พวกนี้อยู่ชีวิตคุณก็ไม่เหลือแต่ถ้าเล่นสนุกคลายเครียดคุณเล่นได้ถ้าเล่นหวังรวยคุณย้ายอยู่วัดได้เลยแต่เรื่องบาคาร่ากับฟุตบอลผมมั่นใจยังไงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้คิดว่าไม่มีใครรวยได้จากการพนันเสียโป้ไม่มีใครสามารถรวยได้หนึ่งในล้านที่จะมีอย่างไรก็ตามหลังจากเสียโป้ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวติ๊กได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยอาการน้ำตานองหน้าร้องไห้สลับปล่อยโฮสต์รอดเวลาพร้อมได้กล่าวปฏิเสธเงินจากเสียโป้อภิรักษ์ชัยอานนท์ว่าตอบปฏิเสธเสียโป้ไปแล้วครับเพราะภาพนั้นมันคงไม่เหมาะกับเราแล้วค่ะคือเขาจะให้ไปไลฟ์ว่าเล่นพนันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เอาแล้วค่ะส่วนที่มีคนจะให้เงินแล้วไปขึ้นงานเนี่ยตอนแรกก็งงว่าขึ้นงานอะไรมีเข้ามาจริงๆค่ะแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะหัวเราะเขาให้แสนหนึ่งแต่ไม่เอาค่ะขอรับงานสะอาดอย่างเดียวค่ะหนี้สินตอนนี้น่าจะมี 2.5 ถึง 3.5 ล้านพอเรารับความจริงตรงนี้มันก็เคลียร์โล่งปัญหาเรื่องเงินเราต้องแก้เรื่องเงินเรื่องทองลูกหนูบอกไม่ได้จริงๆว่าอยู่ที่ไหนหนูคิดว่าหนูมีสิทธิ์เก็บทองลูกได้หนูขายทองได้กระทำทุกอย่างตามที่พี่หนุ่มพูด8เมษายน
หนูได้ซื้อทองมาให้ลูกแต่ล็อกเก็ตอันนั้นไม่ได้เอาไปขายที่มีปัญหาถ้าไปถามพี่วิชัยคนขับมอเตอร์ไซค์ที่พาติ๊กไปขายทองอีกรอบก็ได้หนูเอาไปขายเหรอตอนนี้ยอมรับได้หมดวันที่โพสต์ในไอจีหนูรับได้คนสามารถด่าหนูได้หนูสามารถยอมรับความผิดที่ทำกับพี่หนุ่มคนที่ดีกับหนูแต่หนูอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้หนูขอแก้ตัวยอมรับความผิดทุกอย่าง